สวัสดีครับในวิดีโอตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสับคลาสอีกครั้งนะครับหรือการทำ inheritance นะครับแบบที่ advanced ขึ้นมานะครับจากเวิร์กช็อปคราวก่อนนะครับเราได้ทำการสับคลาสนะครับโดยการสร้างคลาสมาหมด3คลาสโดยมีคลาสแม่1คลาสที่ชื่อ animal ถูกต้องไหมครับแล้วก็มีคลาสลูกที่เป็น dog แล้วก็ bird นะครับโดยเราเน้นที่ว่าเราสามารถทำการ reuse ตัว methodนะครับจากคลาสแม่ได้โดยที่เราไม่ต้องทำการสร้างเมธอดที่ต้องใช้ซ้ำๆกันกับคลาสลูกนะครับแต่เวลาเราไปทำการใช้งานจริงนะครับในเคสนี้นะครับเช่นเราเอาการสับคลาสที่มาจาก ns string นะครับบางคลาสนะครับมันจะบังคับให้เราทำการสร้างเมธอดหรือทำการ implement เมธอดพื้นฐานบางอย่างนะครับซึ่งเราจะต้องจำเป็นต้องทำด้วยเอาละมาดูกันดีกว่านะครับในเคสนี้ผมจะทำการสร้างหรือ new class ขึ้นมานะครับนะครับตอนนี้เราจะสับมาจาก ns string นะครับตั้งชื่อว่า cm นะครับ ns string นะครับ enter นะครับเอาละผมได้ class ที่สับมาจากตัว class ที่ชื่อว่า ns string เรียบร้อยนะครับนี่มาดูกันต่อนะครับผมจะลองใช้งานมันดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับในการ import แล้วก็ cm นะครับ string แล้วก็นะครับทำการ allocate มันขึ้นมาเอาละผมทำการสร้างขึ้นมาแล้วนะครับผมจะลองปริ้นล็อกนะครับเอาละผมจะลองรันนะครับแน่นอนนะครับในเคสเดี๋ยวจะเกิด error ขึ้นมานะครับเวลาเกิด error นะครับจุดสังเกตก็คือด้านล่างจะเหมือนมีตัวเขาเรียก trace lock นะครับขึ้นมาด้วยแล้วก็แน่นอนมันไม่ได้เป็นล็อกที่ต้องการนะครับแล้วก็เกิด breakpoint นะครับเป็นลักษณะสีแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า signal นะครับนะครับแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในเคสนี้เราไม่สามารถสับคลาสแบบนี้ได้นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับคลาสที่ชื่อว่า nesting มันบังคับว่าเราต้องทำการสร้างเมธอดพื้นฐานหรือ override เมธอดพื้นฐานในบางอย่างนะครับเพื่อที่มันจะต้องใช้หรือเพื่อที่มันจะต้องทำการถูกเรียกตอนจังหวะที่มันถูก allocate ขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะกลับมาที่ตัว CMS string นะครับดังนั้นผมก็ลองเข้า Google นะครับแล้วก็นะครับเสิร์ชหาด้วยคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับคนบอกให้ผมจะรู้ยังไงว่าต้องสร้างเมธอดตัวไหนนะครับในความเป็นจริงแล้วเวลาทำงานแล้วก็ต้องใช้ Google แล้วก็ลองดูนะครับว่าอาจจะใช้คีย์เวิร์ดคำว่า subclass นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อคลาสที่เราอยากจะสับนะครับบางอันอาจจะไม่ต้องสับบางอันอาจจะไม่ต้องทำการใส่เมธอดพื้นฐานก็ได้ก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วแต่ชนิดนะครับอันนี้คือพูดง่ายคือเราต้องลองเล่นดูถ้ามีปัญหาก็เลยถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องทำการมองหาใน Google เพิ่มนะครับเอาล่ะผมทำการสแกนแล้วก็ทดลองกับโค้ดตรงนี้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าเกิดเราใส่นะครับเมธอดเหล่านี้เข้าไปนะครับเราจะลองใส่เข้าไปนะครับก็นี่คือส่วนของอินเทอร์เฟซถูกต้องไหมครับแล้วผมก็ต้องทำการใส่ส่วนของ implementation นะครับใส่เข้าไปเอาทอดครับโอเคสวิตช์มาที่ .m นะครับ implementation ในเคสนี้ command b นะครับน่าจะเกิด error เนื่องจากตัวแปรพวกนี้ผมยังไม่ได้ทำถูกต้องไหมครับผมทำการประกาศ property นะครับตัวแปรเหล่านี้นะครับเราจะทำการประกาศ property มันขึ้นมานะครับประกาศที่ตรงนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะหมดยังนะครับมีอะไรเปล่านะครับมี map property นะครับ map property ใช้หรือเปล่าใส่ก่อนนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับจะคือเราอาจจะไม่ต้องทำตามสักทีเดียวเพื่อให้เห็นคอนเซปต์ว่า
ในวิดีโอตัวนี้แค่อยากเห็นคอนเซปต์ว่าเวลาเราจะทำการสับคลาสอะไรก็แล้วแต่นะครับบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถสับไปตรงได้คุณจะเป็นต้องทำการสร้างนะครับเมธอดบางอย่างที่มันบังคับก็ต้องทำด้วยนะครับเอาล่ะผมใส่เรียบร้อยนะครับกด command b อันนี้ผมก็ลองรันดูนะครับโค้ดตัวแม่ยังเหมือนเดิมถูกต้องป่ะตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ผลลัพธ์สามารถใช้งานได้แล้วคือ I love code mobile สรุปก็คือในวิดีโอตอนนี้นะครับผมทำการสับคลาสที่มาจาก instinct นะครับแล้วก็แสดงเห็นว่าการสับคลาสเฉยๆนะครับบางครั้งคุณไม่สามารถใช้งานมันได้คุณจะเป็นต้องทำการ implement method พื้นฐานของมันซึ่งเราจะรู้ได้ไงต้อง implement อะไรนะครับก็ต้องใช้หลักการคือ search ใน Google ดูนะครับโอเคครับสำหรับคนที่มีคำถามนะครับและอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมเปิดกลุ่มเอาไว้นะครับชื่อว่า Code Mobile Developers นะครับโอเคนี่คุณสามารถขอจอยเข้ามาในกลุ่มได้นะครับโอเคครับ